ทรูยูร่วมกับเชลภูมิใจเสนอรายการทรูยูชวนชิมกับเชลวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดร้านข้าวหมูแดงที่ได้รับการโหวตสูงสุด3ร้านในช่วงสุดยอดร้านอร่อยรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของอาหารไทยในช่วงสุดยอดตำรับสยามปิดท้ายด้วยช่วงสุดยอดพรีเมียมเรสตอรองสัมผัสอาหารสุดหรูไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศสวัสดีครับพบกับผมเป้ทวีริจุลทรัพย์กับรายการ True You ชวนชิมกับเชลทางช่อง True For You นี่เป็นรายการอาหารที่มีการจัดอันดับความอร่อยที่ได้มาตรฐานครั้งแรกของประเทศไทยฮะโดยคุณเองคือผู้กำหนดครับเพราะทุกอันดับการโหวตเนี่ยก็มาจากคะแนนเสียงของคุณนี่เองครับคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการโหวตร้านอาหารที่คุณชื่นชอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.trueyou.net/foodranking ครับคุณชอบร้านอาหารไหนโหวตเข้าไปได้เลยครับรายการ True You ชวนชิมกับเชลได้มีการรวบรวมข้อมูลความอร่อยจากร้านอาหารทั่วประเทศให้คุณได้ร่วมโหวตเมนูเด็ดของร้านอาหารที่คุณชื่นชอบร้านไหนอร่อยโดนใจสามารถคลิกโหวตได้เลยร้านไหนที่ได้ผลคะแนนโหวตสูงสุด3อันดับเราจะพาคุณผู้ชมครับไปพิสูจน์ความอร่อยด้วยกันที่ร้านเลยครับแต่ใช้ผมไปคนเดียวนะครับคงไม่สามารถจะบรรยายถึงรสชาติความอร่อยได้อย่างลึกซึ้งนะฮะผมจึงต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารครับผมนั่นก็คือเชฟบุญธรรมครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟบุญธรรมภาคโพเชฟระดับแนวหน้าของเมืองไทยมากด้วยประสบการณ์การทำอาหารมากว่า30ปีปัจจุบันเชฟบุญธรรมเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นฮอนโมโนซูชิที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมทั่วประเทศและเมนูแรกที่เราไปชิมด้วยกันในวันนี้นะครับก็คือข้าวหมูแดงครับอยากจะถามเชฟหน่อยครับผมว่าครับปกติเชฟเนี่ยจะเชี่ยวชาญด้านอาหารญี่ปุ่นทานข้าวหมูแดงบ้างหรือเปล่าครับครับก็คือผมจริงๆแล้วนี่ตอนเช้าๆนะครับหรือว่าไปทำงานไกลๆอย่างเงี้ยนะครับนึกอะไรไม่ออกก็ข้าวหมูแดงอยู่แล้วนะครับบางครั้งอยู่ที่ร้านของผมเองเนี่ยยังแอบเอามาทานในครัวเลยอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับเชฟบุญธรรมนะครับเป็นกูรูด้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่แอบทานข้าวหมูแดงครับในห้องครัวครับ ข้าวหมูแดงนี่มันเป็นอะไรที่ทานง่ายๆนะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับในการที่เราจะหาทานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบ้านเราจริงๆก็เยอะนะครับครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยร้านอร่อยจริงๆมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งวันนี้เราไปด้วยกัน3ร้านเลยนะฮะครับไปพิสูจน์ดีกว่าครับผมว่าแต่ร้านนั้นน่ะจะอร่อยจริงหรือเปล่านะครับช่วงสุดยอดร้านอร่อยข้าวหมูแดงสันนิษฐานว่าเป็นอาหารจีนที่คนจีนกวางตุ้งนิยมมาช้านานและได้นำเข้ามาเมืองไทยจนเป็นที่พบเห็นได้ทั่วไปข้าวหมูแดงสมัยก่อนจะหั่นหมูแดงแล้ววางบนข้าวสวยไม่มีการราดน้ำซอสโดยน้ำซอสเพิ่งเกิดขึ้นที่หลังจึงทำให้มีหลากหลายตำรับความอร่อยไม่ซ้ำแบบทั้งหมูแดงหมูกรอบไปจนถึงน้ำซอสทั้งสูตรโบราณตามย่านเก่าแก่ทั่วกรุงเทพไปจนถึงสูตรนครปฐมอันโด่งดังและจากผลคะแนนโหวตสูงสุดร้านข้าวหมูแดง3อันดับแรกมีดังต่อไปนี้ครับได้เวลาแล้วนะครับเชิญพบกับร้านข้าวหมูแดงร้านแรกประจำวันนี้ที่คุณคือผู้กำหนดด้วยผลโหวตถึง 17.75% นั่นก็คือร้านข้าวหมูแดงนายไซร้านข้าวหมูแดงนายไซสุดยอดร้านข้าวหมูแดงที่เปิดขายมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อโดยเลือกใช้หมู3ชั้นอย่างดีมาย่างก่อนจะเอาไปทอดเวลาทานเข้าไปแล้วจะได้รสสัมผัสถึงความกรอบนอกนุ่มในของเนื้อแน่นๆในทุกคำส่วนหมูแดงของที่นี่ก็จะย่างกันตั้งแต่เช้ามืดทำสดใหม่ทุกวันส่วนน้ำซอสราดนั้นใช้สารพัดเครื่องปรุงผสมกันแล้วนำมาต้มด้วยน้ำซุปกระดูกหมูเคี่ยวจนเข้มข้นนำไปราดบนเนื้อหมูและข้าวสวยร้อนๆทานเข้ากันได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมครับข้างหน้าของเราคือข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับโอ้โหหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับเชฟบุญธรรมครับอยากจะพูดถึงหมูแดงหน่อยครับครับเนื้อของหมูแดงเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นส่วนสะโพกของหมูรู้ได้ยังไงครับคือส่วนสะโพกเนี่ยนะครับจะมีมันครอบอยู่นะครับจะมีส่วนมันครอบอยู่แล้วก็จะมีเนื้อซึ่งค่อนข้างจะนุ่มนะครับเวลาเราเห็นแบบนี้นะครับนะครับมองด้วยสายตานี่แบบเฮ้ยดูนุ่มแล้วก็ที่มันมีมันครอบอยู่ครับผมครับโอ้โ
น่าอร่อยมากเลยนะครับหมูกรอบนะครับหน้าตาอย่างเงี้ยฮะครับจริงๆฝั่งหมูกรอบนี่คือเวลาคนที่เอามาทำนะครับก็จะเป็นหมูเขาเรียกว่าหมู3ชั้นนะครับหมู3ชั้นนี่ก็จะมีหลายๆส่วนส่วนมากเขาก็จะเอาส่วนใกล้ๆราวนมซึ่งเป็นส่วนท้องนะครับตรงนั้นมันจะมีน้ำมันเยอะนะครับแล้วก็มีความนุ่มนะครับแล้วก็ส่วนขอบข้างบนมาเนี่ยครับที่เขาเอามาทำหมูกรอบที่เอาไปทอดเนี่ยครับเวลาทอดออกมานะครับหรือว่าเอาไปตากแดดหรือว่าเอาไปย่างก่อนที่จะมาทอดมันจะกรอบมากซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะมีความรสชาติไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่เหมือนกันใช่ครับหมูกรอบเราคัดสรรอย่างดีฮะเอามาย่างก่อนแล้วค่อยทอดย่าง1วันนะฮะแล้วทอดพรุ่งนี้เช้าใช้เวลานานมากเลยครับเริ่มทานวันละประมาณ3รอบให้หนังเหลืองเหมือนทองนะครับแล้วก็ถึงเช้าถึงไม่อุ่นทีแล้วก็ทอดอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเราแน่นอนเลยครับผู้ค้าติดใจเรื่องหมูกรอบเนี่ยครับที่ผมเหลือไปเห็นโอ้โหพริกฮะคุณผู้ชมเยอะมากเลยครับปกติบางร้านจะให้มาเป็นถ้วยเล็กๆใช่ไหมฮะแต่นี่คือให้มาเผื่อมั้งครับแล้วนี่ดูสดด้วยนะฮะวันนี้สดมากเหมือนกับเพิ่งทำเสร็จเลยใช่นะฮะใช่ครับแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะการเพิ่มรสชาติของข้าวหมูแดงหมูกรอบขาดไม่ได้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วนะครับน้ำส้มแล้วก็พริกผสมกันใช่ครับก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะครับเพราะว่าน้ำจิ้มซอสของหมูแดงหมูกรอบเนี่ยนะครับก็จะมีความหวานหน่อยนะครับอันนี้ก็จะไปตัดเลี่ยนใช่ครับก็จะเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดๆนิดนึงไม่หวงของเลยนะครับไม่หวงของเลยนะครับคือให้มันเป็นถ้วยเลยนะครับเป็นถ้วยเลยครับใช่ผมไม่ซดดื่มเลยหรือเปล่าทานกันดีกว่าครับเชฟครับผมครับเชิญครับเดี๋ยวผมว่าชิมไปทีแล้วช็อตดีกว่าอย่าเพิ่งใส่น้ำจิ้มดีกว่าอ๋อชิมก่อนอย่าเพิ่งใส่นะครับว่าจะอร่อยดูว่าหมูกรอบหรือเปล่าใช่ครับหมูกรอบแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่น้ำจิ้มได้ครับนะครับผมลองเลยฮะครับอันนี้มันกับหมูกรอบเลยนะครับอันนี้คือกรอบข้างนอกนุ่มข้างในนะครับคือแยกออกชัดเจนเลยว่าเวลาเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยจะเห็นความกรอบของหนังหมูสามชั้นนะครับครับอร่อยครับใช่ครับเดี๋ยวใส่ซอสด้วยดีกว่าครับว่าดีครับหลังจากมีซอสแล้วก็มีหมูกรอบแล้วก็มีข้าวด้วยเพราะว่ามันข้าวกันขนาดไหนครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องมีข้าวมีหมูกรอบแล้วก็มีซอสอยู่ด้วยใส่แตงไปด้วยดีกว่าครับอันนี้คือเครื่องเคียงครับผมครับกัดเลี่ยนใช่ไหมครับเชฟบุญธรรมครับครับถึงเวลาหมูแดงแล้วครับอยากให้เชฟลองช่วยชิมหน่อยฮะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมชิมแบบเพียวๆก่อนโดยไม่ใส่เพียวๆนะครับเพียวๆเลยนะครับโดยโอเคครับไม่ต้องมีซอสนะครับผมว่ามันจะเหมือนที่ผมคาดหวังไว้หรือเปล่าโอเคครับนะครับเป็นไงฮะรสชาติกลมกล่อมไหมครับตัวที่ไม่มีซอสโอ้ยยังไม่อยากตอบหน่อยยังไม่อยากพูดคือมันนุ่มเหลือเกินนะครับมันนุ่มมากนะครับครับผมแล้วก็รสชาติของเขาโดยที่ไม่ใส่ซอสนี่ก็มีความอร่อยอยู่แล้วครับผมนะครับพอหลังจากนี้เดี๋ยวผมลองใส่ซอสดูดีครับผมลองได้ดีกว่าครับนะครับผมนะครับนี่เลยอันนี้ก็คือใส่ซอสแล้วก็มีข้าวอยู่ด้วยนะครับครับนุ่มมากเลยครับใช่ครับแค่ซอสตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับเพราะว่าซอสนี่เผื่อจะเคี่ยวให้มันมีความหนึบนี่นะครับมีความหนึบในตัวอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมเพราะว่าบางที่นี่ถ้าแบบทำง่ายๆก็คือเคี่ยวซอสแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เอาแป้งนะครับแป้งแล้วก็ใส่ลงไปนะครับมันก็จะเหนียวเลยแต่บางที่ที่มีความละเอียดอ่อนนี่ก็คือก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆโดยที่ใส่แป้งน้อยมากเพื่อให้มันมีความหนึบนะครับเพราะฉะนั้นนี่ซอสก็สำคัญมากครับครับโดยภาพรวมนะครับผมว่าหมูนี่ก็คือเหมือนที่ผมคาดหวังไว้เลยว่ามันมีความมันด้านนอกแล้วก็มีความนุ่มด้านในนะครับส่วนหมูกรอบนี่ก็ความกรอบก็กรอบด้านนอกนะครับแล้วก็เนื้อชิ้นหนามากนะครับชิ้นหนาแต่ไม่ได้บอกว่าเหนียวนะครับแต่ว่าชิ้นหนานี่นุ่ม
ชิ้นหนาแล้วก็นุ่มซึ่งก็คือสมคำล่ำลือเลยสมคำล่ำลือของที่นี่จริงๆนะครับเหมือนที่ผมเคยได้ยินคนบอกว่าหมูแดงหมูกรอบร้านในไซเนี่ยนะครับอร่อยมากนะครับจริงๆวันนี้เราได้มาชิมกันแล้วนะครับก็สมกับที่เขาล่ำลือจริงๆใช่ครับอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะพวกเครื่องเคียงนะครับพวกที่เป็นพวกแกงหรือว่าซุปต่างๆเนี่ยใช่ครับพวกนี้ก็ลงตัวนะผมว่านะครับแบบออกมาดีเลยนะครับหลังจากที่เราทานข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มีพวกนี้มาอยู่ด้วยนี่แบบเป็นอะไรที่แบบสำหรับคนไทยตอนเช้าๆครับผมซึ่งอร่อยได้ถูกต้องตามมาตรฐานเลยนะฮะแล้วราคาไม่แพงเลยนะครับผู้ชมครับผมใช่อันนี้คือเสน่ห์ของร้านนี้นะฮะใช่อันนี้สำคัญมากสำคัญมากครับสุดยอดครับครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะลิ้มลองความอร่อยของร้านหมูแดงนายใส่ก็มากันได้นะครับที่ถนนประชาชื่นร้านนั้นจะอยู่ระหว่างซอยประชาชื่น33ถึง34ร้านตั้งอยู่ริมถนนเลยหาไม่ยากเลยครับและนี่เป็นเพียงร้านแรกของสุดยอดร้านข้าวหมูแดงเท่านั้นนะครับช่วงหน้าเรายังมีสุดยอดร้านข้าวหมูแดงรออยู่อีก2ร้านจะเป็นร้านไหนนั้นติดตามช่วงหน้าครับสุดยอดร้านอร่อยกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ To You ชวนชิมกับเชลกับช่วงสุดยอดร้านอร่อยผ่านไปเพียงร้านแรกเท่านั้นนะครับจาก3ร้านที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดและร้านต่อไปที่เราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันก็คือร้านสีมรกตที่มีผลการโหวต 25.89% อีก1ร้านข้าวหมูแดงเก่าแก่ที่รู้จักกันดีความพิเศษของร้านนี้อยู่ตรงที่หมูแดงและหมูกรอบของทางร้านย่างด้วยเตาถ่านทั้งหมดโดยเฉพาะหมูแดงที่เลือกใช้เมนูเนื้อแดงส่วนสะโพกหลังนำมาหมักกับเครื่องเทศไทยจนเข้าเนื้อทำให้เนื้อที่ชิ้นใหญ่นั้นมีความนุ่มส่วนหมูกรอบเป็นหมู3ชั้นที่เอาไปต้มก่อนนำมาย่างทำให้เนื้อนุ่มหนังกรอบทานคู่กับน้ำราดที่เข้มข้นกลมกล่อมและเข้ากันดีแค่ไหนตามคุณเป้และเชฟบุญธรรมไปพิสูจน์กันเลยครับตอนนี้อยู่ด้วยกันนะครับที่ร้านข้าวหมูแดงสีมรกตครับเชฟบุญธรรมครับอยากจะพูดถึงความพิเศษของจานนี้หน่อยครับผมว่ามีอะไรบ้างครับก็อย่างแรกก็คือพูดถึงหน้าตาก่อนดีกว่าครับนะครับพอมาเห็นนี่จะบอกแล้วว่าโอ้ยใช่ไหมฮะดูเลยครับแบบรู้สึกเหมือนกันแค่หมูแดงเนื้อหมูแดงเนี่ยนะครับแบบโคตรเลยจะบอกให้นะครับเชฟครับครับเนี่ยครับความพิเศษมันคืออะไรอะฮะอันนี้สำหรับหมูแดงครับอันนี้ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเนื้อหมูแดงจริงๆนะครับเวลาเนื้อหมูแดงจริงเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยสีมันจะต้องแบบนี้จะต้องมีสีแดงอยู่ด้วยหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับน่าจะนุ่มมากเลยนะฮะนะผมว่าน่าจะนุ่มมากนะครับอันนี้หมูกรอบนี่อันนี้คงต้องย่างแล้วล่ะเคล็ดลับในความอร่อยของหมูแดงก็ใช้ขาหลังของหมูมาทำเป็นเนื้อสันจากขาหลังหมูแดงหมูกรอบกุ้งเชียงทุกอย่างเนี่ยเราทำเองหมดทุกอย่างย่างด้วยเตาถ่านหมดเลยแล้วก็น้ำราดก็มีใส่พวกเครื่องยาจีนด้วยครับแล้วไข่อะครับทำไมสีเป็นแบบนี้ฮะใช่พอจะรู้ไหมครับอันนี้คือมีสีที่เขาทำหมูแดงนี่แหละครับครับผมนะครับเวลาเขาต้มเสร็จแล้วก็เอาจะมาหมักหน่อยนะครับหมักกับสีเพื่อให้มันเข้าเนื้อนะครับเหมือนกับตีกรอบให้กับไข่ไม่ให้มันแตกครับนะครับเพราะว่าอันนี้ข้างนอกนี่ถ้าเราถ้าสัมผัสด้วยมือครับนะครับมันก็จะแบบมันจะไม่เละครับอ๋อครับผมนะครับครับคุณเป้ลองจับดูนะครับมันจะไม่เละนะครับคุณทำครับนี่คือเวลาข้าวหมูแดงสูตรจีนโบราณจริงๆอ๋อเหรอครับใช่ครับสูตรโบราณสูตรโบราณของเมืองจีนเขาจะทอดด้วยสีกับทั้งพวกหมูด้วยผมว่านะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วถึงเวลาครับเราต้องชิมกันหน่อยนะครับนะครับดูซิว่าจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวผมลองหมูชิ้นใหญ่ๆนะครับหมูชิ้นใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับหมูกรอบกำลังเค็มพอดีนะครับไม่เค็มเกินไปผมว่ามันกลมกล่อมมากครับหมูแดงยังไงครับผมอันนี้นุ่มมากนุ่มมากเลยครับนุ่มเลยครับชิ้นใหญ่มากเลยฮะชิ้นใหญ่จริงๆนึกว่ามันจะเหนียวหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้แบบนุ่มไม่เหนียวนะครับครับใช่ครับต้องลองพิสูจน์ดูนะ
กัดแค่ทีเดียวก็ขาดแล้วครับไม่เหนียวจริงครับใส่ซอสโอ้ซอสนี่แบบอันนี้ก็หนึบนะครับอันนี้ก็หนึบนะครับโอ้ยหนึบแล้วก็เข้มข้นด้วยนะครับดูเข้มสีเข้มข้นนะครับซอสต้องบอกว่าโดนนะครับไม่ได้หวานจนเกินไปมีความเค็มอยู่ด้วยกลมกล่อมจริงๆกลมกล่อมจริงครับครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่คนที่ชอบเพิ่มเติมปรุงแต่งอะไรมากก็นี่แหละครับผมคลิกนี่มาเยอะมากนะฮะแล้วดูท่าทางสดๆเลยนะครับใช่ครับนะฮะอันนี้แบบคุณเป้เอาไหมครับเดี๋ยวผมตักให้สักหน่อยก็ได้เดี๋ยวผมบริการโอ้โหสรุปร้านข้าวหมูแดงร้านนี้ครับผมร้านข้าวหมูแดงสีมรกตเป็นยังไงบ้างครับทั้งรูปลักษณ์แล้วก็รสชาติด้วยครับครับข้าวหมูแดงหมูกรอบสีมรกตเนี่ยนะครับบอกเลยว่าภาพรวมนะครับผมจะบอกว่าทั้งหมูกรอบเนี่ยนะครับถ้าใครชอบนะครับถ้าใครชอบแบบเอาไปย่างนะครับหมูกรอบที่ไปย่างแล้วก็กรอบโดยที่มีกลิ่นหอมครับต้องที่นี่เลยนะครับไม่ต้องผ่านการทอดนะครับอันนี้คือดีเลยนะครับส่วนนี้ก็หนึ่งที่เด่นมากๆหมูแดงเนี่ยนะครับที่เด่นมากๆชิ้นใหญ่นะครับแล้วเป็นเนื้อส่วนสะโพกด้วยนะครับคุณเป้ครับอันนี้แบบนุ่มมากครับนะเห็นแบบชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ท่านผู้ชมจะบอกว่าเหนียวไม่มีทางเลยครับอันนี้ผมการันตีเลยว่าโคตรนุ่มเลยที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นตำนานนะครับคือผมเนี่ยจริงๆอยากมาทานนานแล้วแต่ว่าส่วนมากก็ลูกค้าที่ร้านจะเอาไปให้ชิมบอกพูดถึงที่นี่พูดถึงที่นี่นะครับวันนี้ได้มาแล้ววันนี้ก็ได้มาถึงที่เลยนะใช่ครับแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับที่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดนะครับน้ำจิ้มซอสตัวนี้นะครับครับโหแบบเข้มข้นแล้วก็เหนียวหน่อยมี texture ใช่เข้มข้นแบบเข้มข้นแบบนี้คือครับแป้งน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีแป้งเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับผ่านการเคี่ยวด้วยการใช้น้ำสต๊อกผ่านกรรมวิธีแบบใช้เวลาในการเคี่ยวใช้เวลานานมันก็เลยออกมาดีมากนะครับใช่ๆอันนี้ได้ยินมาด้วยนะครับว่าถ้าเกิดไข่นี่เขาจะเสิร์ฟมาต่างหากด้วยครับจะไม่ได้เสิร์ฟมาพร้อมกันในจานนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากจะทานไข่เพิ่มก็ต้องสั่งเพิ่มแบบนี้เลยนะครับสีนี้นะครับอันนี้ของแท้ของแท้นะฮะแบบต้นตำรับเดิมใช่ครับสมคำล้ำลือจริงครับผมกับร้านข้าวหมูแดงร้านนี้ครับผมร้านข้าวหมูแดงสีมรกตฮะกินต่อดีกว่าวิธีเดินทางมาร้านนั้นก็ไม่ยากครับร้านข้าวหมูแดงสีมรกตจะอยู่ที่ซอยสุกร1หรือที่เรียกกันว่าตรอกโรงหมูเยื้องๆกับวัดไตรมิตรนี่เองแหละครับและสุดยอดร้านข้าวหมูแดงที่ได้รับผลการโหวตสูงสุดคือร้านข้าวหมูแดงนครปฐมร้านข้าวหมูแดงนครปฐมเจ้าเก่า3ย่านหมูแดงเนื้อนุ่มพอดีคำและที่เห็นสีสวยๆมาจากเทคนิคส่วนตัวล้วนๆไม่ใส่สีผสมอาหารนะครับส่วนของหมูกรอบนั้นกรุบกรับเคี้ยวเพลินกุนเชียงคุณภาพดีจากนครปฐมตามด้วยน้ำราดหอมกรุ่นหวานเค็มกำลังดีทานพร้อมกับไข่ย่างมะตูมที่รองด้วยข้าวที่เรียงเม็ดสวยเพราะอย่างนี้นี่เองแหละครับที่ทำให้มีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรแวะเวียนกันมาไม่ขาดสายตลอดทั้งวันเอาละครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้คือร้านข้าวหมูแดงนครปฐมเจ้าเก่า3ย่านนะฮะที่นี่เป็นร้านขวัญใจเลยของชาว3ย่านแล้วก็นิสิตจุฬาด้วยนะครับลูกค้าของทางร้านก็จะเป็นพวกนิสิตจุฬาอาจารย์จุฬาหรือไม่ก็เป็นพนักงานบริษัทแถวๆนี้ค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าพวกดั้งเดิมที่เขามาจากตลาดเขาเคยทานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชฟบุญธรรมครับผมครับมาพูดถึงหน้าตาของทั้งข้าวหมูแดงแล้วก็ข้าวหมูกรอบดีกว่าฮะว่ามีอะไรที่แตกต่างไปบ้างครับแล้วก็มีอะไรที่พิเศษบ้างครับครับก็ดูหน้าตานะครับมองครั้งแรกนี่คือจัดหนักจัดเต็มมากจัดหนักใช่ไหมฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามีหลายอย่างเลยฮะมีทั้งกุนเชียงครับผมมีหมูกรอบมีหมูกรอบนะครับแล้วก็มีหมูแดงด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ยังมีตัวไข่ต้มไข่ต้มนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้หน้าตาอาหารถือว่าดีเลยคืออยากชิมละพอเห็นหน้าตานี่อยากชิมและอยากกินละใช่ฮะนะครับเริ่มเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยฮะครับหมูแดงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรฮะสีมันสดนะฮะใช่ครับอันนี้ถ้าผมมองด้วยสายตานี่อันนี้น่าจะเป็นสันในคือในหมู1ตัวเนี่ยนะครับที่แพงที่สุดก็คือตัวนี้แหละครับสันในตรงสันในนี่จะนุ่มมากหมู1ตัวมีแค่เส้นเดียวราคาถึงสูงกว่าเพื่อนในบรรดาชิ้นส่วนทั้งหมดของหมูโอเคครับไม่ไหวแล้วฮะผมต้องสักหน่อยนะต้องลองดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงสันในนะอันนี้ผมยังไม่ใส่น้ำจิ้มละกันครับกินเปล่าๆนะฮะเดี๋ยวผมชิ้นหมูกรอบเลยนุ่มครับนุ่มครับเคี้ยวไม่ยากเลยนะครับหมูกรอบเป็นยังไงบ้างครับเชฟอันนี้บอกเลยว่าส่วนที่เป็นฝั่งหนังที่จะเอามาทอดให้กรอบเนี่ยครับน้อยมากนะครับแต่ว่ามีความกรอบนะครับตรงส่วนนี้นะครับบางทีนี่เยอะผ
พอเยอะเกินนี่ความกรอบก็ไม่มีแล้วเวลาไปทอดนะครับความกรอบก็จะน้อยเพราะว่าน้ำมันมันเยอะส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือเวลาเราเคี้ยวเข้าไปแล้วก็ยังมีความกรอบเราก็ไม่รู้ว่าของคนอื่นเขาแบบว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเราจะใช้ย่างก่อนที่จะแบบสมมติจะใช้เตาถ่านตลอดเลยอันนี้ต้องลองใส่ซอสดูลองใส่กับซอสดูใช่ครับโอ้วันนี้ค่อนข้างจะดูซอสเหนียวๆเลยนะขออนุญาตอันนี้หนึบเลยอันนี้หนึบเลยนะฮะได้ลองไข่ที่เป็นยางมะตูมหน่อยนี่ครับเป็นยางมะตูมแบบกำลังดีเลยกำลังดีอะครับใช่ครับถ้าอย่างนี้เบอร์นี่น่าจะเบอร์ใหญ่มากครับน่าจะเบอร์ใหญ่สุดแล้วนะครับคุณเชียงก็ไม่ได้หวานจนเลี่ยนจนเกินไปใช่ครับรสชาติกลมกล่อมแล้วกำลังพอดีแล้วครับผมว่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับพิเศษของเขาที่เขาบอกว่าของเขาเด็ดจริงแล้วก็อร่อยมากจริงๆครับผมเอาละครับเชฟบุญธรรมครับสรุปโดยภาพรวมนะฮะข้าวหมูกรอบกับหมูแดงของร้านนี้นะครับมีความพิเศษยังไงบ้างครับที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากที่ผมเคยทานมาตรงหมูกรอบเนี่ยนะครับก็จะน้อยมากตรงส่วนที่เป็นมันส่วนที่เป็นมันจะน้อยกว่าใช่ครับแล้วก็เอาไปทำที่เอาไปทอดเวลาทอดเนี่ยก็จะมีความกรอบได้เร็วมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือครับไข่ที่เป็นยางมะตูมนะครับอันนี้คือต้มไข่เป็ดเลยเป็นไข่เป็ดด้วยนะครับเป็นไข่เป็ดเป็นไข่เป็ดแล้วก็ต้มเป็นยางมะตูมนะครับแล้วก็อันนี้ยังมีกุนเชียงที่แบบชิ้นพอดีคำใช่ครับกุนเชียงนี่ผมว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างครับครับอันนี้ผมได้ยินว่าที่นี่เขาเป็นกุนเชียงที่เอามาจากนครปฐมเลยนะครับเป็นแบบมีร้านที่เขาทำให้กับทางนี้เลยที่รู้มานะครับครับผมแต่นี่เขาไม่บอกใช่ไหมฮะว่าเป็นที่ไหนนะครับต้องเก็บเป็นความลับนิดนึงนะครับใช่ครับแล้วมีอะไรที่เป็นจุดเด่นมากมากครับนอกนั้นก็จะเป็นซอสนะครับซอสซึ่งเบาๆหน่อยนะครับเป็นรสชาติที่เบาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบแบบนี้นะครับก็มาที่นี่นะครับส่วนตัวผมนะครับความอร่อยที่นี่ก็จะแตกต่างจากที่อื่นถือว่ากลมกล่อมรสชาตินี่คือว่าสมชื่อเสียงแล้วที่เขาได้รับมือกันมานานกว่า40ปีนะฮะกับร้านนี้ใช่ใช่ครับซึ่งอันนี้เข้าใจแล้วครับว่าทำไมนานก็ยิ่งขังยิ่งนานก็ยิ่งขังใช่ยิ่งขังนะครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีวันหยุดร้านนี้ไม่เคยมีวันหยุดตั้งแต่เกิดมาจริงๆคนแถวนี้ค่ะคือถ้าเกิดอย่างสมมติเป็นนิสิตเนี่ยถ้าเกิดเขาจบไปแล้วเขาก็ยังกลับมาหาเราอยู่อาจจะมีบอกว่าอ่ะจ้างเราไปคิดถึงจ้างไปออกร้านเนี่ยเคยแบบแล้วก็จะแบบถ้าเกิดเจอลูกค้าก็จะแบบเนี่ยเมื่อก่อนเรียนนะก็จะกินตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยครับอร่อยครับร้านข้าวหมูแดงนครปฐมเจ้าเก่า3ย่านอยู่ในซอยจุฬา50หรือถ้ามาจากทางถนนพระราม4ก็เข้าทางซอยจุฬา11ร้านจะอยู่ทางขวามือครับต้องขอขอบคุณเชฟบุญธรรมที่ออกมาร่วมพิสูจน์ความอร่อยกับเราในวันนี้ครับและนี่คือสุดยอดร้านข้าวหมูแดงทั้ง3ร้านครับแต่ละร้านก็มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันมาอย่างยาวนานและยังคงรักษามาตรฐานความอร่อยได้จนถึงปัจจุบันด้วยครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการจัดอันดับความอร่อยได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.trueu.net/foodranking นะครับคุณชอบร้านอาหารไหนโหวตเข้าไปได้เลยครับเพราะคุณคือผู้กำหนดครั้งต่อไป True You ชวนชิมกับเชลช่วงสุดยอดร้านอร่อยจะพาคุณไปชิมเมนูอะไรนั้นห้ามพลาดนะครับส่วนช่วงหน้าช่วงสุดยอดตำรับสยามจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอบ้างติดตามกันให้ได้นะครับสุดยอดตำรับสยามได้รวบรวมเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารไทยทั้งประวัติความเป็นมาและเกร็ดความรู้เชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของอาหารไทยมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักต้นตำรับอาหารไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและยกย่องเชิดชูเรื่องราวของอาหารไทยให้เป็นที่ประจักษ์และอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปค่ะคุณผู้ชมอาหารไทยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติไทยเราเลยก็ว่าได้ค่ะและในวันนี้นะคะในนั่งอยู่กับอาจารย์วันดีณสงขลาค่ะในช่วงสุดยอดตำรับสยามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญผู้คร่ำวอดแห่งวงการอาหารไทยอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนอาหารครัววันดีและวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีอาจารย์คะตอนนี้เราอยู่ในช่วงสุดยอดตำรับสยามใช่ไหมคะและอยากทราบว่าอาหารไทยค่ะสุดยอดยังไงล่ะคะส
ุดยอดหลายเรื่องเลยสุดยอดอันแรกอันนี้ส่วนตัวแล้วคิดว่าคนอื่นก็มันน่าจะคิดแบบนี้นะคะคิดว่าอาหารไทยเนี่ยเราเป็นแทบจะเป็นอาหารชาติเดียวที่ว่ามีรสชาติเนี่ยครบเขาเรียกว่าครบรสมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานมีเผ็ดมีมันมีครบชาติอื่นอาจจะมีไม่ได้ครบมากเท่านี้อะไรทำนองนั้นความครบรสทำให้เมื่อทานไปแล้วเนี่ยรสชาติกลมกล่อมก็ถูกปากผู้รับประทานและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเป็นแทบจะเป็นอาหารชาติเดียวอีกแหละว่าอุดมไปด้วยสมุนไพรจะมีสมุนไพรตั้งแต่ในพริกแกงก็หอมกระเทียมข่ากระชายตะไคร้ก็จะมีเป็นสมุนไพรผักที่เราใส่ลงไปก็เป็นสมุนไพรฝรั่งจะพูดอยู่เสมอว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นยาถ้ากินอาหารไทยแล้วเนี่ยไม่ต้องทานยาแล้วค่ะอยากรู้ถึงที่มาที่ไปของอาหารไทยค่ะเขามีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่สมัยไหนอะคะเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยตอนนั้นเราก็ยังไม่มีการจดบันทึกประวัติศาสตร์อะไรต่างๆไว้มากมายเราก็จะอาศัยหลักศิลาจารึกแล้วก็วรรณกรรมบางอย่างจากไตรภูมิพระร่วงอะไรเงี้ยพูดถึงหลักศิลาจารึกเนี่ยมีอยู่ที่หนึ่งเขาจะเขียนว่าไข่กบนกปล่อยบัวลอยไอตื้อไข่กบนกปล่อยบัวลอยไอตื้อเนี่ยเป็นขนมชนิดแรกของชนชาติไทยเลยชนิดแรกเลยเหรอคะชนิดแรกชนิดแรกค่ะอันนี้เราก็เจอในหลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัยคือเจอก็เรียกว่าไม่เยอะก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่มีการเขียนมากมายเป็นประวัติศาสตร์ในทำนองนั้นแล้วพอต่อมาในสมัยอยุธยาค่ะอยุธยาเราเรียกว่าเป็นยุคทองของคนไทยและของประเทศสยามแล้วเพราะว่าเริ่มมีคนต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายที่เมืองไทยแต่ที่มามากที่สุดในสมัยนั้นก็คือจะเป็นคนจีนคนจีนเนี่ยมาค้าขายบางกลุ่มเนี่ยเรียกว่าค้าขายจนร่ำรวยเขาก็จะเสียภาษีอากรให้เราจนกระทั่งทางไทยเรานี่ก็เห็นคุณค่าของพวกนี้ว่ารายได้ส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากคนกลุ่มนี้ก็อนุญาตให้ลูกหลานของคนจีนกลุ่มนี้ถวายตัวเข้าไปอยู่ในวังได้คือเขาไม่ได้มาแต่ตัวกับธุรกิจเท่านั้นเขาก็เอาอาหารเข้ามาด้วยโจ๊กก็มาจากเขาหรือว่าข้าวมันไก่ก็มาจากเขากระทั่งอาหารทอดก็มาจากเขาตอนนั้นเรายังใช้น้ำมันยังไม่เป็นและอย่างพวกของว่างล่ะคะมีตั้งแต่เมื่อไหร่อะพวกของว่างนี่เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์จริงๆคนไทยเราไม่มีของว่างหรอกพอหลังจากเราได้ติดต่อกับคนต่างชาติไอ้คนต่างชาติก็มีระหว่างมื้อเช้าระหว่างมื้อบ่ายเราก็ดัดแปลงอาหารของเราบางอย่างอาจจะเป็นขนมบ้างอาจจะเป็นของข้าวที่เป็นชิ้นไม่ใช่เป็นแกงอะไรพวกนี้นะที่เป็นชิ้นอะไรพวกนี้เราก็มาจัดอยู่ในกลุ่มอาหารว่างของเราเพิ่งมีเพราะต้นกำเนิดเราจริงๆเราจะไม่มีอาหารว่างแล้วเราเริ่มมีการจดบันทึกเกี่ยวกับตำรับอาหารนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะอาจารย์ต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็มาเรื่อยตอนกลางตอนปลายอะไรต่างๆการจดบันทึกอันนั้นที่เกิดขึ้นเราก็จะมีเรื่องสำคัญที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นบันทึกเกี่ยวกับกาเพชมเครื่องข้าวหวานพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยรัชกาลที่2สาเหตุที่ท่านเขียนกาเพชมเครื่องข้าวหวานขึ้นมามีหลายคนคงจะได้เรียนในวิชาภาษาไทยเพราะว่าโครงของท่านเนี่ยกลละคำคำต่างๆเนี่ยพิเศษไม่เหมือนคนอื่นคือใช้คำที่เพราะในทำนองนั้นและโดยเจตนาแล้วเนี่ยท่านทรงบทพระราชินิพนธ์อันนี้สำหรับพระมเหสีโดยตรงพระศรีพระจินทราบรมราชินีเพื่อยกย่องว่าในการทำอาหารคาวหวานในสมัยนั้นท่านบอกว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนจุดมุ่งหมายของการเขียนกาเพชมเครื่องคาวหวานนี้ก็เพื่อพระมเหสีพระองค์เดียวถึงความสามารถในการทำอาหารโดยเฉพาะค่ะในเคยเรียนสมัยมัธยมค่ะที่ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่ามัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลิ่นแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหาแกงมัสมั่นเป็นอาหารไทยที่มีครบทุกรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเข้ามาอยู่ในทำเนียบของอาหารไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2มีการปรับเปลี่ยนรสชาติเรื่อยมาให้ถูกปากคนไทยปัจจุบันแกงมัสมั่นนอกจากจะเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยแล้วยังถูกยกย่องจากชาวต่างชาติว่าเป็นแกงที่อร่อยที่สุดในโลกอีกด้วยแกงมัสมั่นมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจขนาดไหนรับฟังจากอาจารย์วันดีกันได้เลยครับโหฟังแล้วแบบรู้สึกหิวมากเลยค่ะอาจารย์แต่ทีนี้อยากทราบว่าแกงมัสมั่นเนี่ยค่ะทำไมเนยเคยได้ยินว่าเขาได้รับการยกย่องให้เป็นอาห
หารประเภทแกงที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะอะไรอะคะอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยแกงมัสมั่นเนี่ยไม่ใช่ของไทยเราจริงๆต้นกำเนิดต้นตำรับอะไรทำนองนั้นบางที่ก็บอกว่าเป็นของแขกเปอร์เซียบางที่ก็บอกว่าเป็นของอินเดียต้นตำรับแต่อย่างน้อยก็เป็นของแขกก็แล้วกันแกงมัสมั่นเนี่ยมาอยู่ในทำเนียบอาหารไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2อันนั้นเรียกว่าเกือบ300ปีมาแล้วแกงมัสมั่นจะต้องมีเครื่องเทศใช่ค่ะเครื่องเทศเยอะในทำนองนั้นคนไทยพอรับมาคนไทยก็จะปรับเครื่องเทศให้น้อยลงให้พอหอมๆแล้วก็เขาใส่เครื่องเทศลงไปทั้งเครื่องเทศดิบๆอย่างนั้นแต่เราจะมาคั่วให้หอมซะก่อนอันนี้เป็นความละมุนละไมของอาหารไทยในทำนองนั้นนอกจากเราจะมาปรับปรุงเรื่องรสชาติแล้วเนี่ยเราก็ปรับปรุงเรื่องเนื้อสัตว์ของเขาส่วนมากจะใช้เนื้อแพะกับเนื้อวัวแต่พอมาถึงเมืองไทยเราเนี่ยอยากได้เนื้อหมูเนื้อไก่กระทั่งเดี๋ยวนี้มีคนทำปลาอะไรก็มีอันที่3เราปรับปรุงเรื่องรสชาติของเขาเนี่ยเขาจะมีแต่เฉพาะรสเปรี้ยวกับเค็มพอมาถึงเมืองไทยเรานี้เราจะเติมรสหวานลงไปด้วยให้มี3รสมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานก็เลยเนี่ยพอเราดัดแปลงมาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าก็ถูกปากคนไทยแล้วทำไมแกงมัสมั่นได้รับคัดเลือกว่าเป็นแกงที่อร่อยที่สุดในโลกสำรวจจากเว็บไซต์ของ CNN ก็จะสำรวจว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยบอกมาว่าแกงของประเทศไทยเนี่ยอันไหนที่อร่อยที่สุดในที่สุดก็ได้เป็นแกงมัสมั่นแล้วแกงมัสมั่นเนี่ยจะมี5รสมีเปรี้ยวไหมมีเค็มมีหวานมีเผ็ดมีมันมีครบรสเลยแล้วก็แต่ละรสเหมือนกับว่าไม่มีรสใดที่โดดออกมาจะกลมกล่อมไปเลยแต่กลมรสละมุนไปเลย คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราได้รับคัดเลือกว่าเป็นแกงที่อร่อยที่สุดในโลกแต่สำหรับนายก็เชื่อนะคะเพราะว่าหลายๆคนหรือหลายๆชนชาติเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเครื่องเทศฉุนๆใช่ใช่ดังนั้นนะอาหารไทยก็น่าจะถูกปากหลายๆชาติเหมือนกันคือที่เราได้มาเนี่ยหมายความเป็นแกงตัวที่เราปรับปรุงแล้วใช่ทั้งรสชาติทั้งอะไรที่บอกมาตะกี้นะถ้าสมมติเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องงานบ้านงานเรือนอย่างไรเนี่ยอยากจะทำแกงมัสมั่นให้อร่อยต้องทำยังไงคะแกงมัสมั่นต้นตำรับจริงๆเนี่ยจะทำกับเนื้อไก่ค่ะแล้วก็หมูแล้วก็เนื้อวัวเนื้อวัวคนก็ยังนิยมกันอยู่ก่อนอื่นเราต้องเลือกเนื้อตามที่เราชอบก่อนว่าชอบเนื้อส่วนไหนมีนะบางคนที่เขาชอบเนื้อสันในที่ไม่มีมันไม่มีอะไรเลยนั่นก็เรื่องหนึ่งค่ะบางคนก็จะชอบเนื้อติดมันติดมันแล้วก็ให้มีเอ็นเล็กน้อยจะได้กรุบกรุบอะไรอย่างเงี้ยก็เราเลือกเนื้อสัตว์เนี่ยตามชอบแต่ว่าต้นตำรับเราเนี่ยพอเราได้เนื้อสัตว์มาแล้วเนี่ยเราจะต้องหั่นขิงให้เป็นชิ้นเล็กๆๆเราจะเอาเนื้อสัตว์พวกนี้ไปหมักกับขิงก่อนหมักกับขิงหมักกับขิงแล้วก็หมักแล้วทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงถึงค่อยเอามาปรุงมาอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้แกงเนี่ยหอมพิเศษกว่าที่เราไม่ได้หมักที่พอเราหมักทิ้งแล้วเนี่ยสำคัญอีกอย่างนึงของแกงมัสมั่นก็คือว่าตอนแรกเราจะใช้หัวกะทิก่อนจะต้องเคี่ยวกะทิให้แตกมันใครทำแกงมัสมั่นไม่แตกมันแสดงว่าทำไม่เป็นละต้องแตกไม่ได้ต้องแตกมันต้องแตกมันผัดพริกแกงอะไรให้หอมอะไรต่างๆเนี่ยให้แตกมันก็จะใส่เนื้อสัตว์ที่เราหมักขิงอะไรต่างๆไว้แล้วต่อไปก็จะเป็นหางกะทิอะไรก็ว่าไปแล้วสำคัญอีกอย่างก็คือว่าเครื่องเทศนี่เราจะใส่ลงไปในแกงนะที่ว่าใส่ไปพอประมาณพอหอมๆสำหรับคนไทยเราจะมีเครื่องเทศสำหรับโรยหน้าอีกบางส่วนทีนี้ที่โรยหน้าเราจะมีอบเชยที่เป็นแท่งยาวๆแล้วก็มีลูกกระวานลูกกระวานจะเป็นลูกกลมๆสีขาวแล้วก็มีใบกระวานทำสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยเครื่องเทศอันนี้ที่จะบอกเคล็ดลับตรงเรื่องมันแกงมัสมั่นเนี่ยสมมติทานไม่หมดเราเก็บไปทานพรุ่งนี้มะรืนนะคือมันเก็บไว้ได้หลายๆวันก็ยิ่งดียิ่งอร่อยยิ่งเข้าเนื้อเลยยิ่งเข้าเนื้ออร่อยเลยทีนี้มีปัญหาว่าพอเคี่ยวไปเนี่ยมันจะเละใช่และน้ำแกงมันจะขุ่นหาไม่เจอว่าไหนเป็นมันเป็นน้ำแกงเนื้อมันก็จะลงไปอยู่ในน้ำแกงอันนี้โดยส่วนตัวกูก็จะเอามันที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเอาไปทอดซะก่อน
ทอดแต่เราจะไม่ทอดให้เหลืองแบบเฟรนฟรายเลยทั้งนั้นจะทอดเขาเรียกว่าทอดแค่เป็นเกราะไม่ให้เขาแตกตัวไม่ให้เขาแตกตัวอุ่นเท่าไหร่น้ำแกงก็ยังเป็นน้ำแกงเนื้อมันก็ยังเป็นเนื้อมันอยู่ให้อร่อยก็คงมีแค่นี้แหละฟังแค่นี้น้ำย่อยก็ทำงานแล้วค่ะจ๊ะโอ้โหเรียกได้ว่าได้ความรู้มากมายเลยล่ะค่ะรวมไปถึงเคล็ดลับในการทำแกงมัสมั่นให้อร่อยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์วันดีนะสงขานะคะที่มอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็เนยในวันนี้ค่ะช่วงสุดยอดตำรับสยามนะคะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทยที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะต้องคอยตามชมในครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเนยและอาจารย์วันดีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ช่วงต่อไปช่วงสุดยอดพรีเมียมเรสตอรองเราจะพาคุณผู้ชมไปชมร้านอาหารบรรยากาศดีๆและทานอาหารระดับพรีเมียมและที่ทรูยูชวนชิมกับเชลคัดมาแนะนำจะเป็นร้านไหนนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับช่วงสุดยอดพรีเมียมเรสตอรองช่วงสุดยอดพรีเมียมเรสตอรองวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่ Oriental Residence Bangkok กับร้านอาหารระดับพรีเมียมที่เปิดให้บริการทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อจิบชายามบ่ายรวมถึงดินเนอร์นั่นก็คือร้านคาเฟ่แคลร์ครับการตกแต่งของร้านคาเฟ่แคลร์เน้นสีขาวเป็นหลักตัดด้วยสีดำส่วนบรรยากาศภายนอกล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้น้อยใหญ่ส่วนจุดเด่นเรื่องของอาหารคาเฟ่แคลร์ก็คือการใช้วัตถุดิบคุณภาพดีมาปรุงเป็นอาหารสไตล์คอมฟอร์ตฟู้ดพร้อมเครื่องดื่มให้เลือกอีกหลากหลายชนิดและผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์สุดพรีเมียมกับเราในวันนี้ก็คืออาจารย์ไพรัชอินทพุทธผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและไวน์เป็นหนึ่งในผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนไวน์บอกโดในประเทศไทยนี่คือช่วงสุดยอดพรีเมียมเรสตอรองวันนี้เรามาที่คาเฟ่แคลร์เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าความโปร่งโล่งสดใสเขาเสิร์ฟอาหารสไตล์เฟรนช์บิสโตรแล้วก็มีคอนเซปต์ที่ว่าอาหารกับบรรยากาศนั้นไปกันอย่างกลมกลืนเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับชื่อเชฟเต้ยนะครับนักธุรกิจนะครับเชฟเต้ยเชฟเต้ยนี่มาสายฟายไดนิ่งใช่ครับตลอดเลยใช่เริ่มต้นในสายฟายไดนิ่งที่นี่ก็จะเป็นอาหารสไตล์ฟายไดนิ่งใช่ไหมครับใช่แต่ว่าลงมานิดนึงเพราะว่าถ้าฟายไดนิ่งนี่อาจทุกสิ่งทุกอย่างจะแน่นไปหมดจะเต็มถ้าเป็นเฟรนช์เซอร์วิสก็ที่นี่คอนเซ็ปต์ก็คือง่ายๆนะครับเป็นบิสโต้เป็นแบบบิสโต้บิสโต้เป็นคอมฟอร์ตเบิลฟู้ดแบบอินเตอร์บิสโต้นะครับแบบว่าออกฟิวชั่นบ้างนะครับตอนนี้เรากำลังปรับปรุงนะครับซึ่งเรากำลังเน้นคอนเซปต์ให้มันเข้ากับห้องอาหารห้องอาหารผมจะดูลักษณะคล้ายๆแบบนะครับรู้สึกมันบรรยากาศดีเป็นเฟรนด์บิสโต้ที่แบบว่าก็เลยจะมีการปรับปรุงเมนูใหม่นะครับให้มันเป็นเฟรนด์บิสโต้ไปเลยผมชักอยากจะชิมฝีมือเชฟซะแล้วใช่แล้วครับวันนี้เชฟมีอะไรจะให้ชิมครับวันนี้ก็วันนี้มีอยู่4ดิชนะครับเป็นของคาวสัก3ดิชแล้วก็เป็นหวานดิชนึงนะครับก็ขอแรกเป็นซีฟู้ดนะครับเป็นสแกลล็อปก็คือหอยเชลล์เสิร์ฟกับลูกเกดกับลูกเคเปอร์ซอสนะครับก็ตัวนี้ก็จะรสชาติออกจะเปรี้ยวๆหวานๆเดี๋ยวอาจารย์ลองเทสดูนี่แหละขออนุญาตนะครับครับเชิญครับเชิญครับจ้ะเทสตี้ดีมีหลายมิตินะฮะเปรี้ยวก็มีเปรี้ยวมีครับเปรี้ยวเค็มหวานมีเคเปอร์เขามีความเปรี้ยวความเค็มนะครับมาตัดหวานด้วยความหวานของลูกเกดแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าพอเรากิวมาปุ๊บเนี่ยคาราเมลไลซ์ของตัวเองเนี่ยมันจะดีดขึ้นมามันจะหอมมันจะหวานด้วยตัวของตัวเองเลยแล้วยิ่งสแกลล็อปเกดดีๆนะจ๊ะเกดซาซิมิอย่างเงี้ยก็จะทำให้ได้รสชาติที่หวานหอมดีๆมากอร่อยฮะอร่อยนะจ๊ะไอตัวสแกลล็อปนี้
ไม่เด้งดึงเท่าไหร่แต่มันมีความคอมเพล็กซิตี้อยู่ในตัวใช่ใช่คงเป็นเพราะว่ามารีเนตมารีเนตเองมันฮาร์โมเนียสทั้งตัวมันเองมามิกซ์กับซอสก็เพิ่มความคอมเพล็กซ์เพิ่มเข้าไปอีกใช่ไม่เลี่ยนครับไม่เลี่ยนเพราะมันมีความสไปซ์มีความเปรี้ยวมีความเค็มเยี่ยมฮะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวเชิญอาจารย์ลองดิสต่อไปเลยนะครับครับเชิญครับขาเป็ดตุ๋นในน้ำมันตับก็ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับหน้าตามาใช่คัลเลอร์ฟูลน่าดูเลยผมแนะนำให้อาจารย์ทานคำแรกเลยนะครับทานเป็ดก่อนเลยแล้วอาจารย์ตามด้วยเบอร์รี่ตัวไหนก็ได้ครับอย่างละตัวแล้วก็มะม่วงเนื้อนุ่มหวานมีความเซเวอรี่นะฮะมีเฮิร์บซึมซับอยู่ข้างในทั้งเฟลเวอร์และเท็กเจอร์มันรวมอยู่ด้วยกันแล้วนะครับหนังกรอบเตรียมตรงนี้ปุ๊บให้กลุ่นแถมเข้าไปอีกทีนึงครับมะม่วงมีความหวานมีความเซเวอรี่ในปากให้ใช่ใช่เมลโล่มากขึ้นให้เมลโล่มากขึ้นดีครับอร่อยโดยหลักพื้นฐานดั้งเดิมของดักคงฟรีนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วครับเพราะว่าสไตล์ดั้งเดิมจริงๆอีกดิสนึงก็จะเป็นแลมนะครับเป็นแล็กออฟแลมนะครับผมลดทั้งแล็กครึ่งแล็กนะครับแต่ว่าเวลาเสิร์ฟผมสไลด์มาให้นะครับผมจะโชว์เนื้อว่าประมาณนี้นะครับก็ทานกับโรสแมรี่จูสนะครับเพราะว่าแลมเนี่ยกับโรสแมรี่ไปด้วยกันได้ดีดูอลังการไหมครับเนี่ย ครับสไตล์ของการทานแลมทานแลมเนี่ยเหมือนคนที่ตั้งใจทานนะอาจารย์มาทานแลมผมสำหรับสไตล์ผมนะผมคิดว่าแลมก็ต้องแบบมาแบบอย่างนี้เลยมีกระดูกมามีอะไรมานะครับแต่บางท่านเขาก็ชอบแบบเป็นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำๆมีกระดูกมาอย่างนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าแลมเลเวอร์เขาเนี่ยหลังจากทานหมดแล้วต้องหยิบละแล้วซอสนี้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงฮะซอสนี่ก็คือเป็นแลมจูสใส่โรสแมรี่สับนะครับเบิร์นในเนยสดพอโรสแมรี่มันเบิร์นปุ๊บก็ใส่ซอสลงไปมันก็จะเฟเวอร์ออกขึ้นมาฆ่าแลมด้วยโรสแมรี่โดยเอาความร้อนเข้าเป็นผักดันเปลี่ยนกลิ่นสาบให้เป็นกลิ่นหอมโอเคขออนุญาตนะครับครับผมสีสวยครับสีชมพูส่วนตัวนะครับผมชอบประมาณนี้แต่บางคนก็อาจจะชอบแดงกว่านี้ใช่ชอบมากกว่าแดงกว่านี้บางท่านอาจจะขอสุกกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยพอเข้าปากพอแค่แตะลิ้นฟันยังจ้วงไม่ลึกเนี่ยเฟลเวอร์พึ่งมาก่อนเลยคือตัวแลมเนี่ยโดยลำพังแล้วผมดึงเฟลเวอร์โดยการหมักอยู่แล้วกลิ่นของแกะนี่ใช่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็มันอินเตอร์มิกซ์เข้าไปมันพอดิบพอดีแต่กลิ่นแกะยังอยู่นะฮะถ้ากลิ่นยังอยู่ครับกลิ่นยังอยู่กลิ่นยังอยู่แต่ว่าอินเตอร์มิกซ์กันพอดีมาไม่เกินกันครับรู้สึกมันครันชี่ดีนะเนื้อแกะจ้วงฟันลงไปนี่มันนุ่มแบบสัมผัสได้อร่อยอร่อยชอบดีมากครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับทีนี้ก็มาถึงดิสสุดท้ายแล้วซึ่งเป็นดีเซอร์นะครับเป็นขนมหวานนะครับเคปซูเซ หน้าตาใหม่จริงๆครับภาชนะเอ่ยไอศกรีมวางมามีความคอมเพรสจากเดิมก็จัดจานเป็นแบนๆได้ขออนุญาตลุยเลยครับลุยเลยครับอาจารย์ครับเบอร์รี่สดๆนี่มันยั่วน้ำลายเท็กเจอร์มันหลากหลายกว่าสมัยก่อนครับสมัยก่อนก็จะไม่มีอะไรมากก็มีแค่เชฟมามีซอสราดมาเชฟจงใจที่จะทำให้มันไลฟ์ลีกใช่ครับใช่คือไม่ tradition เหมือนสมัยก่อนเท่าไหร่สมัยก่อนเขาจะมาทื่อๆเลยอาจารย์ใช่อันนี้มาถึงก็ว้าวเลยมันยั่วน้ำลายแล้วพอเห็นสีสันอย่างนี้นะครับแล้วก็ผลไม้ราสเบอร์รี่พวกเบอร์รี่ทั้งหลายบลูเบอร์รี่พวกนี้เฟรชมากแล้วก็เทสตี้มาก
เยี่ยมเลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับและนี่ก็คือทั้ง4เมนูระดับพรีเมียมที่ร้านคาเฟ่แคร์ภูมิใจเสนอแล้วครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สำหรับมื้อนี้ที่คาเฟ่แคร์ครับครับส่วนตัวแล้วนะครับครับก็คือชอบฮะอยากมาอีกครับยินดีครับตั้งแต่เดินเข้ามานะครับเห็นป้ายคาเฟ่แคร์แคร์ก็แปลว่าเคลียร์ครับพอเดินก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวปุ๊บก็รู้ว่าเห็นสีสันมันเคลียร์จริงมีขาวสะอาดนะครับแคร์สมกับคำว่าแคร์ครับไม่มีเงามืดอึมครึมอะไรเลยชัดเจนมากค่อนข้างจะเพอร์เฟคนะนับว่าเพอร์เฟคไม่ว่าจะเป็นอาหารก็เฟลเวอร์นำเลยนะครับเท็กเจอร์ก็ไม่เลี่ยนก็คือเป็นเท็กเจอร์ที่กำลังพอเหมาะพอดีสามารถมีลูกเล่นให้เราได้เพลย์ในหนึ่งจานมีหลากหลายนะครับเฟลเวอร์แอนด์เท็กเจอร์ก็ครบเครื่องความฮาร์โมเนียสความกลมกลืนนี่ก็บรรยากาศที่กลมกลืนแอมเบียนซ์ไม่มีที่ติเห็นคือบรรยากาศมันสบายครับอยากจะมาอีกอยากจะมาอีกนะเราขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้ทั้งสุดยอดร้านข้าวหมูแดงทั้ง3ร้านที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดรวมถึงสาระความรู้ที่ได้รับในช่วงสุดยอดตำรับสยามแถมยังได้รู้จักกับร้านอาหารระดับพรีเมียมที่ได้กูรูด้านอาหารระดับประเทศมาร่วมพิสูจน์ความอร่อยอีกด้วยสำหรับ2 you ชวนชิมกับเชลครั้งต่อไปจะพาไปชิมสุดยอดร้านอาหารอะไรและจะเป็นร้านไหนเมนูไหนห้ามพลาดเลยนะครับได้ทั้งความเพลิดเพลินและเจริญอาหารแบบนี้ติดตามกันได้กับรายการ True You ชวนชิมกับเชลครับส่วนตอนนี้หมดเวลาของเป้แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ